สวัสดีท่านผู้ชมนะครับทำมาดูนะครับน้ำหยดนะมองเห็นไหมเนาะนะครับก็เดี๋ยวจะหยดแปลงนี้นะครับผมวางน้ำหยดลองเป็นร่องนะครับเนี่ยพามาดูลองเป็นร่องนะก่อนที่จะไปดูข้าวโพดไม่ดูนะครับว่าหัวเนี่ยถ้าเป็นผมนะก่อนหยดนะครับผมจะเปิดขี้ตะกงตะกันเนี่ยเห็นไหมเวลาผมวางเมนมาเนี่ยครับสุดเมนเนี่ยจะต้องเป็นวาล์วนะครับเปิดวาล์วไว้ก่อนเลยนะครับให้ขี้ตะกงตะกันที่เรามันอยู่ในท่ออยู่ในไหนก็แล้วแต่นะครับให้มันออกมานี่ก่อนนะครับแล้วเราก็ปิดนะแล้วก็วาล์วเนี่ยนะครับเนี่ยผมไม่เคยปิดนะครับเปิดยังไงก็เปิดอย่างนั้นนะครับเนี่ยวาล์วน้ำหยดเนี่ยจะไม่มีการปิดนะครับผมวางน้ำหยดเนี่ยหยดทีละ2ไร่นะครับนะมันอยู่ทีละ4ไร่ได้มันอยู่ที่มีคนท่านผู้ชมถามนะครับว่ามันหยดได้กี่ไร่กันแน่นะครับถ้าใกล้ๆอ่ะหยด10ไร่ก็หยดได้นะครับนะถ้าวางกลาง10ไร่ก็หยดได้นะครับทีเดียวนะครับระยะนี้นะขอเขาล้มหน่อยนะครับก็คือผมตอบไม่ได้นะครับสมมุติว่าผมดึงนะดูผมเป็นตัวอย่างแล้วกันดึงสะนะครับใช้ปั๊มที่มีลิ้นนะครับสามารถดึงน้ำหยด10ไร่ได้นะครับสามารถดึงพร้อมกันได้นะครับถามว่ามันก็ดึงได้หมดแล้วครับถ้าเราวางเมนหยดทีละครึ่งก็ได้นะครับจะชัวร์กว่านะถามว่าถ้าเกิดว่าปั๊มไม่เหมือนกันมันก็ตอบไม่ได้นะครับว่าจะดึงนานเท่าไหร่ดึงเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างผมเร่งเครื่องต๊อกๆเนี่ยไม่กินน้ำมันนะครับเร่งเครื่องพอดีนะครับคืนนึงก็ทีละ2ไร่24ชั่วโมงก็ใช้เวลาวันนึงเนี่ยนะครับนะเช้ายันเย็นเนี่ยก็2แปลงนะครับเนี่ยนะแล้วก็พอไปกลางคืนเนี่ยก็เป็น2แปลงนี้นะครับก็ทีละ2ไร่นะครับคืน2ไร่กลางวัน2ไร่อย่างเงี้ยแล้วก็ดูเอานะครับถ้าเราเร่ง2ชั่วโมงก็พออย่างเงี้ยผมก็บอกไม่ได้นะครับดูความชื้นเอานะครับดูความชื้นเอาว่าเราจะหยดกี่ชั่วโมงเราจะเร่งเครื่องยังไงนะมันตอบไม่ได้นะครับประมาณนั้นผมก็หยุดคืนนึงอะนะครับข้าวโพดโตขนาดนี้แล้วอะให้มันนองๆหน่อยก็พอนะครับนี่ผมก็ไม่รอให้มันขาวนะครับพอดินมันรู้สึกว่ามันใกล้จะหมดความชื้นเราก็หยุดต่อเลยเนี่ยมันจะดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าใส่ปุ๋ยเป็นยังไงนะครับรอบแรกเราหวานใช่ไหมรอบสองผมก็จะไม่ใส่ก็จะใส่มาทางปุ๋ยนะใส่มาทางน้ำนะครับผมจะให้ดูนะครับเนี่ยต้นก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะถ้ามันไม่ขาดความชื้นอ่ะยังไงก็รอดนะครับแล้วก็น้ำหยดนะครับวางได้ไกลสุดก็คือ100เมตรนะครับใกล้กว่านั้นก็ได้นะมีคนวางนะครับใกล้กว่านั้นก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องปล่อยหน้าน้อยแต่มันจะมีปัญหานะครับยิ่งไกลมากเท่าไหร่นะครับโซน50เมตรที่มันติดกับแป๊บนะครับนะโซนที่มันติดกับแป๊บเนี่ยมันจะหยดมากกว่าเขามันจะหยดไม่สม่ำเสมอทั้งเส้นนะครับเสร็จ70เซนกำลังสวย70เมตรกำลังสวยนะครับกำลังสวยถ้าเราผ่ากลางถ้าเราไม่ผ่ากลางนะถ้า100เมตรเราก็ต้องผ่ากลางนะครับมันถึงจะหยดสม่ำเสมอนะครับพูดถึงที่ระดับพื้นเรียบนะครับถ้าเป็นที่ลาดชันเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันก็ไม่เกิน50เมตรนะครับ50เมตรก็ต้องวางกลางนะวางกลางวางหัวเนี่ยก็หมายถึงแป๊บนะครับคุณก็ต้องพิจารณาเอานะครับว่าจะวางแบบไหนให้มันให้น้ำเนี่ยหยดได้เท่าปริมาณเท่ากันทั้งแปลงนะครับหัวท้ายนะไม่ใช่ว่าท้ายถึงแต่ว่าหัวเนี่ยเละท้ายยังไม่ค่อยได้ยังมันไม่ได้นะครับ
เวลาคุณนึกสภาพสิเวลาข้าวโพดเนี่ยต้องการน้ำใช่ไหมครับพอเราสูบไปปุ๊บเนี่ย50 เมตรนะครับเนี่ย50 เมตรที่ติดกับแป๊บเนี่ยได้น้ำมากกว่าเขาพอ50 เมตรท้ายนะครับ50 เมตรปลายเนี่ยปลายสายเนี่ยมันไม่ค่อยได้น้ำนะครับเราก็ต้องหยดจนปลายสายเนี่ยได้น้ำ50 เมตรที่มันติดกับต้นสายเนี่ยมันจะเละนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเละไม่เป็นไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็คือนะครับเวลาเราจะหยดตอนอีกรอบนึงนะครับท้ายที่ติดกับแป๊บนะครับต้นสายที่ติดกับแป๊บเนี่ยยังไม่ทันแห้งเลยปลายแห้งก่อนเนี้ยมันไม่ได้นะครับพอเราหยดไปปุ๊บเนี่ยอันไหนที่มันไม่แห้งมันแฉะมันก็แกนเหลืองนะครับถึงให้ต้นโตขนาดไหนก็ตามนะครับผมพูดไม่งงนะครับไม่งงนะงงก็โทรมาสอบถามนะครับถามในเพจก็ได้ถามในกลุ่มก็ได้นะครับไม่มีปัญหาก็ไม่ก็เม้นถามนะครับถ้าผมพูดวนๆอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับนะทำยังไงก็ได้วางยังไงก็ได้นะครับให้มันความชื้นถึงเท่าถึงกันทั้งเส้นนะครับประมาณนั้นมันจะมีปัญหานะถ้าไม่เท่ากันนะอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะจะเดินพาไปดูว่าสายน้ำหยดมันใส่ปุ๋ยยังไงนะครับเนี่ยใส่เราจะใส่ปุ๋ยมาทางในสายนะครับนะผมจะเดินพาไปนี่แหละนะครับเนี่ยนอนกินเนี่ยผมฉีดหนอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงเนี่ยมันได้น้ำเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับมันเป็นยังไงนะเผลอไม่ได้นะครับช่วงเนี้ยหนอนลงเยอะนะเผลอไม่ได้นะครับอันนี้ผมฉีดรอบ4แล้วนะครับเนี่ยต้นแค่นี้ฉีดไป4รอบนะครับคืออากาศร้อนๆเนี่ยเวลาผีเสื้อเข้ามาวางไข่นะครับนะผีเสื้อเข้ามาวางไข่ก็วางตรงไหนก็เกิดตรงนั้นนะครับวางตรงไหนก็หนอนก็เกิดตรงนั้นนะครับเพราะมันไม่ใช่หน้าฝนหน้าหนาวนะครับอากาศมันได้นะครับนะเขาฟักตัวได้ทุกตัวทุกไข่ทุกฟองนะครับก็ระวังไว้นะครับเวลาเราฉีดไปปุ๊บเนี่ยนะพอเราฉีดไปได้วันนึงก็มาลงอีกละอะไรเงี้ยมันก็กินต่อเนื่องนะครับกรุณาฉีดอย่าเกิน7 วันนะครับจะประมาณนั้นนะครับมาให้ดูนะครับว่า2 แปลงเนี่ยผมหยดพร้อมกันนะครับ2 ไร่เนี่ยอันนี้1 ไร่เนี่ยที่ผมยืนนี่1 ไร่นะ2 ไร่นะเนี่ยอันนี้ที่หยดไปแล้วนะครับหยดไปวันกว่าแล้วเนี่ยนะครับแป๊บนะครับแป๊บสามารถวางอย่างนี้ได้เลยนะครับเส้นนี้ไปเมนไปนู่นนะครับเมนไปนู่นนะเส้นนี้ก็แยกไป2 แปลงนะครับแล้วเวลาเจาะแป๊บนะครับอย่าไปเจาะตรงกันนะหัวมันจะมาชนกันมันจะไม่ถึงนะครับถ้ามันไม่ใช่หน้า3อ่ะหน้า2นะครับ2 ครึ่งก็ตามต้องเจาะนะครับเยื้องกันนะครับนะต้องเจาะเยื้องกันนะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ท่อเมนนะครับเวลาผมจะหยดเนี่ยเราออกแบบยังไงก็ได้ไม่ให้เราเดินเปิดปิดตลอดนะครับนะคุณนึกออกไหมท่านผู้ชมนึกออกไหมครับว่าถ้าเรามี10 ไร่เนี่ยมีประมาณ150 หัวนะครับฝั่งละ150 หัวแล้วเราจะหยดทีละครึ่งเนี่ยคุณทำยังไงนะครับคุณวางเมนยังไงคุณวางแผนเมนยังไงนะครับถ้าเกิดว่าอย่างนี้ปุ๊บไม่ได้นะครับนะสมมุติว่าฝั่งนี้5 ไร่ฝั่งนี้5 ไร่คุณจะแบ่งยังไงครับไม่ใช่ว่าเดินแป๊บอย่างนี้แล้วก็ไล่เปิดปิดเอานะครับเวลาเราเปิดปิดทุกรอบเนี่ยมันจะคอนนะครับมันจะทำให้รั่วนะครับเนี่ยถ้าเราไปยุ่งกับมันเนี่ยเยอะเนี่ยนี่ผมเปิดไว้ตลอดนะครับถ้าเราจะหยดทีละฝั่งนะครับสมมุตินะถ้าเราหยดทีละฝั่งนะครับเราต้องมีแป๊บ2 เส้นนะครับแป๊บเส้นนี้อยู่ฝั่งนี้แป๊บเส้นนี้อยู่ฝั่งนี้เราต้นสายนะครับต้นสายก็จะเป็นวาล์วนะครับเนี่ยผมจะมีปิดเมนไปนู่นนะครับเนี่ยแปลงนู้นน่ะจะมีปิดเมนนะครับพอจะลดแปลงนี้ใช่ไหมผมก็เปิดนี่ก่อนนะครับเปิดเมนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปปิดเมนนู้นนะเราก็จะหยดแปลงนี้ต่อเลยนะครับ
ช้เวลาเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ถึงนาทีนะครับไม่ถึงครึ่งนาทีด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ก๊อกนี้ก็จะไปแปลงนู้นนะครับฝั่งนู้นนะครับซึ่งยังไม่ได้ปลูกนะครับก็ไปเรื่อยๆครับทำงานไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเมนเป็นยังไงนะครับเมนเป็นยังไงปั๊มก็ใช้ปั๊มมีลิ้นนะครับปั๊มต้องมีลิ้นนะครับมีลิ้นปิดเปิดนะปั๊มเลดนะครับแล้วก็หัวกะโหลกเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับพอไฟนะครับเนี่ยการทำงานเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาเราดึงนะครับดึงน้ำสระเนี่ยนะเวลาดึงน้ำสระนะครับให้เราใช้ทุ่นนะครับให้หัวกะโหลกมันลอยอยู่ประมาณสัก50เซนนะครับจากทุ่นนะไม่ใช่ติดทุ่นเลยนะครับก็คือหัวกะโหลกจะลอยอยู่ตลอดเวลานะครับอย่าให้มันจุ่มดินนะถ้าไม่ใช่น้ำราดอะถ้าเป็นน้ำหยดนะครับแล้วก็เวลาหัวกะโหลกนะครับเอาผ้าลี่นะครับผ้าลี่เขียวเนี่ยพลาสติกนะครับมาห่อ2ชั้นนะครับกันเศษอะไรเข้าต่อมีอะไรนะครับมันถึงจะได้นะหาอะไรมาคุมด้วยนะครับจะเป็นผ้าขาวบางไม่ได้นะครับมันถี่เกินนะครับเอาผ้าลี่นะครับที่เราล้อมไก่ล้อมผักเนี่ยนะครับมาคุมนะ2ชั้นก็ได้นะครับพอดีเลยแล้วก็ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเก็บเนี่ยธรรมดาเลยเจาะนะครับเป็นรูเดียวกับเจาะน้ำหยดนะครับเนี่ยเป็นหัวเจาะน้ำหยดนะครับท่อตัวนี้จะเป็นท่อดูดนะครับเนี่ยเราก็ใส่น้ำไว้นะครับไหมมาดูดนะครับมาดูดน้ำเข้าไปในสายนะครับนะแล้วก็เวลาหลีนะครับให้ถัง100 ลิตรเนี่ยหมดประมาณครึ่งวันนะครับคุณจะหลียังไงก็ได้มาแล้วแต่เร่งเครื่องด้วยนะครับผมก็ตอบไม่ได้ว่าหลีประมาณไหนนะครับนะแล้วก็น้ำเวลาน้ำใส่นะครับถ้าเป็นปั๊มอย่างเงี้ยให้เราเอาก๊อกน้ำนะครับนี่ก๊อกน้ำ6 หุ่นนะครับนะที่ผมชี้นี่นะเอาก๊อกน้ำ6 หุ่นมาหมุนใส่นะครับก่อนที่เราจะติดเครื่องเนี่ยแล้วเราก็ต่อสายเดี๋ยวผมจะทำเนี่ยผมมีสายแล้วเดี๋ยวไม่ได้ซื้อก๊อกนะครับมาสายมาเติมน้ำแล้วอันนี้เป็นก็ดูดลงไปนะครับคุณจะใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่วางในดินน่ะต้องดูด้วยนะเดี๋ยวมันจะตันนะครับเราใส่ปุ๋ยที่มันละลายน้ำได้ดีนะครับคุณต้องคนในกระแป๋งก่อนว่ามันมีเศษมีตะกันไหมคุณก็ทิ้งไว้คืนนึงนะครับเวลาการดูนะไม่ว่าสูตรอะไรก็แล้วแต่16x8ยังใส่ไม่ได้เลยนะครับ16x8มันจะไปตันสายนะครับ21/0ก็ยังไม่ได้ลองนะครับคือเราคนเลยเนี่ยมันมีตะกันไหมถ้ามีตะกันก็อย่าดีกว่านะครับให้เอายูเรียมาดีกว่านะครับยูเรียสักโลนึงนะครับต่อ100 ลิตรเนี่ยนะโลนึงก็พอนะครับเดี๋ยวเราก็หยดให้ท่วมเลยนะครับรอบเดี๋ยวใส่ปุ๋ยรอบ2เนี่ยเราก็หว่านเอานะครับประมาณนั้นนะครับก็พิจารณาเอานะครับว่าเราจะต้องทำอะไรขั้นตอนไหนต่อไปนะครับผมก็บอกเป็นคร่าวๆโดยสังเขปนะครับประมาณนั้นเครื่องก็เล่นประมาณนี้นะครับน้องนะครับพอได้รอบพอนะอันนี้เครื่องไม่ใช่เครื่องไดเล็กนะครับเป็นเครื่องธรรมดานะครับถ้าเป็นไดเล็กมันก็ต้องจัดกว่านี้นะครับเราก็ต้องทดโมเล่ให้ลงให้มันเป็นหน้า3ครึ่งหน้า4ก็ว่าไปนะอันนี้ผมใช้โมเล่หน้า4ครึ่งนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรนี่มันเพิ่งฟื้นนะครับเนี่ยเพิ่งฟื้นผมจดน้ำไว้วันเมื่อวานนะครับมันโดนหนอนกินแล้วก็ให้น้ำช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่ามัวแต่ไปทำแปลงนู้นนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ